รูปร่างเล็กกระทัดรัดราคาไม่แรงมีฟังก์ชันครบผมแนะนำเนว่าอูโน่นั่นเองนะครับมันบันทึกได้ละเอียดมากๆเลยนะครับอันนี้นะฮะเชื่อหรือเปล่ามันถูกมากๆนะสวัสดีครับอยู่กับผมตองพะโล้แล้วก็รายการคลาสเอนะครับห้องเรียนสำหรับคนมีคลาสเองนะครับผมคือตองพะโล้นะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแล้วก็ทำช่องเกี่ยวกับการสอนทำเพลงนะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการมิกซ์รวมไปถึงการทำบีทด้วยนะครับโดยผลงานที่ผ่านมาของผมนะครับเป็นโปรดิวซ์นะครับให้กับเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นของน้องแพจ๋ากับซีโมนนะครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าเธอซีนะครับรวมไปถึงนะครับยังเคยมิกซ์มาสเตอร์ริ่งนะครับให้กับพี่พีเสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานเก่าๆอีกมากมายอย่างเช่นค่ายไฟเวก็มีเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นห้องเรียนนะครับหรือก็เป็นห้องถ่ายทำสตูดิโอของผมด้วยนะครับก็มีนักเรียนนะครับมาเรียนที่สตูดิโอตรงนี้เป็นคอร์สไพรเวทก็เพียบเลยนะครับที่ผ่านมาก็ยกตัวอย่างเช่นน้องเทอร์โบนะครับรวมไปถึงชุนเวนนะครับมาเรียนที่นี่แล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้องๆอีกเพียบเลยนะครับใครที่อยากจะมาเรียนตัวนะครับก็สนใจก็สามารถสมัครมาได้เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับการสอนทำเพลงจะเป็นในส่วนของโปรแกรมทำเพลงจะเป็นเทคนิคนานๆจะได้แวะเวียนมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับอุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราทำเพลงเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะได้เพลงที่มีคุณภาพรวมไปถึงใครที่ต้องใช้นะครับในเรื่องของการเรคคอร์ดดิ้งหรือว่าการอัดเสียงร้องอัดเสียงกีตาร์และเสียงดนตรีอื่นๆเข้าไปเนี่ยนะครับต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งอย่างที่เรียกว่า audio interface นั่นเองครับ audio interface คืออะไรครับมันก็คล้ายๆกับซาวการ์ดที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่ายๆเลยเวลาที่เราฟังเพลงใน YouTube ก็ได้นะครับเวลาที่เรามีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะฟังผ่านตัวลำโพงใช่ไหมครับแต่ตัวลำโพงเนี่ยนะครับมันก็จะต้องผ่านซาวการ์ดจากในเครื่องอีกทีนึงนะครับลักษณะซาวการ์ดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแผงวงจรเนอะแต่ว่า audio interface นะครับหน้าที่ของมันคล้ายๆซาวการ์ดทุกอย่างเลยครับช่วยนะครับในเรื่องของการฟังที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถอัดเสียงได้ด้วยแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันพิเศษที่เหนือกว่าตัวซาวการ์ดนะครับเพื่อช่วยอำนวยให้กับนักทำเพลงนะครับในการอัดเสียงแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครบคันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ตัว audio interface นี่นะครับหลักการทำงานของมันทำยังไงก็คือง่ายๆเลยนะครับมันก็จะทำการในการ converting นั่นเองนะครับก็คือเหมือนวุ้นแปลภาษาเลยนะครับมันจะคอยแปลภาษานะครับจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วก็สัญญาณดิจิตอลกลับมาเป็นอนาล็อกนั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าผมมีเสียงร้องนะครับอัดเข้าไปผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นสัญญาณอนาล็อกเมื่อเข้าไปบันทึกเสียงในโปรแกรมทำเพลงก็จะเรียกว่าเป็นการบันทึกผ่านสัญญาณแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับเมื่อในตัวดิจิตอลนะครับการเขียนข้อมูลต่างๆในโปรแกรมทำเพลงเนี่ยนะครับมันก็จะถูกบันทึกเป็นแบบดิจิตอลเนอะมันก็จะถูกส่งกลับมาออกลำโพงแปลงกลับมาเป็นสัญญาณอนาล็อกอีกเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าตัว audio interface เนี่ยหน้าที่ของมันหลักๆก็คือการแปลงสัญญาณตรงนี้นั่นเองครับแล้ว audio interface ที่มันอยู่ในท้องตลาดที่มันมีราคาแตกต่างกันเนี่ยเราจะเลือกมันยังไงดีข้อแตกต่างมันอยู่ที่อะไรกันบ้างครับข้อแรกเลยครับก็คือเรื่องของราคานั่นเองครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่เราจะต้องควบคุมแล้วก็ถามใจตัวเองก่อนนะครับว่ามีงบเท่าไหร่ สมมติว่าผมมีงบอยู่ไม่เกิน 10,000 บาทครับอยากได้ audio interface สักตัวนึงมาใช้ในการบันทึกเสียงกีตาร์แสดงว่าเราตั้งงบประมาณมาแล้วนะครับเพราะว่าการตั้งงบนะครับมันก็จะช่วยสโคปนะครับตัว audio interface ได้นะครับว่าเราจะไปเลือกรุ่นไหนยังไงดีนะครับราคาขึ้นอยู่กับอะไรล่ะมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียงนะต้องบอกเลยว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับมีผลมากๆเลยนะครับเช่นฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มีเหมือนตัวนี้แต่แค่แบรนด์ตัวนี้มันดังกว่าราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มมากกว่า 4-5 เท่าแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบรนด์ยิ่งดังมันก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เรื่องของการรับประกันด้วยนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้เกรดดีในการผลิตนั่นเองนะครับลองดูนะครับในเรื่องของปัจจัยราคาเป็นที่ตั้งก่อนเลยละกันนะครับข้อที่2ก็คือรูปลักษณ์หน้าตานั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยนะครับคำนึงถึงในสิ่งของตรงนี้ด้วยรวมไปถึงความเล็กความใหญ่ของตัวAudio interface ก็มีผลเหมือนกันบางคนเนี่ยนะครับบอกว่าผมอยากได้อะไรที่มันพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกก็จะต้องเอาอะไรที่มันเล็กๆหน่อยนะครับใส่เป้ได้อย่างเช่นเราอาจจะไปอัดบ้านเพื่อนหรืออาจจะต้องไปอัดนอกสถานที่ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ในการทำงานนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรับอัดกีตาร์ตามที่ต่างๆหรือเอา audio interface เนี่ยไปใช้สอนนักเรียนตามบ้านนักเรียนต่างๆก็สามารถพกใส่เป้ได้เลยยิ่งมีขนาดเล็กก็จะยิ่งทำให้คุณเนี่ยพกพาไปไหนได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็มีผล
ำเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ให้เลือกเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วกันนะครับ3เลยนะครับเรากำลังพูดถึงนะครับความละเอียดนะครับของตัว audio interface กันดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง2ค่ากันดีกว่านะครับที่เราจะต้องเจอกันเลยนะครับคือค่า bit rate นั่นเองนะครับกับ sample rate นั่นเองนะครับค่าแรกเลยนะครับก็คือ sample rate ครับก็คือเป็นการกำหนดนะครับว่าเป็นการเก็บตัวอย่างเสียงนะครับว่าใน1วินาทีเนี่ยนะครับมันจะเก็บตัวอย่างเสียงเนี่ยนะครับไปกี่เสียงมันจะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนั่นเองนะครับก็อารมณ์เหมือนเราดู YouTube แหละมันก็จะมีค่า30 fps ใช่ไหมกับ60นั่นเองนะครับยิ่งถ้าเราดูแบบ60เนี่ยนะครับมันก็จะมีเก็บตัวอย่างภาพใน1วินาทีเนี่ยเป็น60ภาพนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีความสมูทในการดูด้วยเสียงก็เหมือนกันครับยิ่งถ้าเรามี sample rate เยอะๆนะครับมันก็จะเก็บตัวอย่างเสียงเนี่ยนะครับนำเอาไปใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับมันก็จะสร้างความสมูทให้กับการฟังด้วยนะครับแต่ว่าต้องแลกมากับขนาดไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับลองถามตัวเองดูแล้วกันนะครับว่าโหงานของเราเนี่ยมันจะต้องเก็บเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะอีกค่าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นค่า bit depth นั่นเองนะครับ bit depth เนี่ยนะครับเป็นการเก็บค่าความดังของ sample rate นะครับในแต่ละจุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีหน่วยเป็นบิตนั่นเองนะครับก็มีตั้งแต่16บิต24บิต32บิตนั่นเองนะครับยิ่งเรามีจำนวนบิตเยอะๆนะครับมันก็จะเก็บ dynamic range นะครับของแต่ละจุดเนี่ยนะครับของ sample rate เนี่ยได้ละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วงานแบบไหนจะตอบโจทย์กับแบบนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นงานแบบสายคลาสสิกไหมดนตรีที่มันต้องมีแบบการเล่นอะไรเบาๆแล้วก็มีบางท่อนที่ต้องเล่นดังๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าในตัวเพลงเนี่ยจะต้องใช้บิตในการเก็บในส่วนของไดนามิกเรนจ์ตรงนี้เยอะหน่อยนะครับผมขอแบ่งลักษณะนะครับเป็นแบบ3แบบแล้วกันนะครับแบบแรกเลยเนี่ยนะครับเป็นแบบมาตรฐานทั่วๆไปเลยนะครับก็คือมีการใช้ในส่วนของบิตเดฟนะครับที่16บิตแล้วก็ใช้แซมเปิลเรทนะครับอยู่ที่ 44.1k นั่นเองนะครับโดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนั่นเองนะครับค่านี้นะครับเป็นค่ามาตรฐานและผมก็ใช้ค่านี้อยู่นะในการทำเพลงในการเอ็กซ์พอร์ตเพลงออกมานะครับผมเชื่อว่าค่านี้แหละบนโลกออนไลน์หรือว่าสตรีมมิ่งออนไลน์เนี่ยเขาจะรีเควสค่านี้กันนะครับเพราะฉะนั้นใช้แค่ค่านี้พอเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขยับงานนะครับให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นอาจจะไปใช้ในส่วนของ bit depth นะครับที่24บิตและก็ใช้ sample rate นะครับอยู่ที่ 48k นั่นเองนะครับซึ่งค่านี้นะครับก็จะได้ความละเอียดที่สูงขึ้นมันจะเหมาะกับการที่เราจะ export ไฟล์เสียงบางเสียงนะครับใน instrument ของเราเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเอาไป remix ต่อหรือว่าเอาไปทำต่อเช่นเราอาจจะอัดเสียงร้องมาแล้วส่งไปให้คนที่เขา edit เสียงร้องเนี่ยเอาไป edit ต่อก็อาจจะเก็บเสียงร้องตรงนี้เป็นแบบ24บิตแล้วก็ใช้แซมเปิลเรทที่48k ก็ได้นะครับส่วนระดับท็อปเลยเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้อยู่ที่32บิตแล้วก็ใช้แซมเปิลเรทที่96นะครับซึ่งมันใหญ่มากๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำเพลงที่แบบเป็นพวกสกอร์หนังหรือว่าเป็นแบบเพลงประกอบภาพยนตร์ที่มันใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆไม่จำเป็นต้องใช้ค่านี้เลยครับผมมองว่ามันโอเวอร์เกินเหตุนั่นเองครับทีนี้มาดูอีกข้อนึงหน่อยดีกว่านะครับจำนวนอินพุตกับเอาท์พุตที่เราต้องใช้ครับอันนี้นะครับทำให้ตัว audio interface เนี่ยนะครับมีราคาแล้วก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปถ้าเรามี input output เยอะนะครับมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับอัดเครื่องดนตรีพร้อมๆกันเข้าไปได้เยอะมากๆเลยนะครับเหมาะกับงานที่อย่างเช่นเราต้องการจะบันทึกเข้าไปแบบพร้อมกันสมมุติว่ามีกลองมีเบสมีกีตาร์มีคีย์บอร์ดมีนักร้องคอรัสแล้วก็มีเครื่องเป่าถ้าเราจะมีวงที่แบบมีขนาดใหญ่มากๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการที่จะบันทึกทั้งหมดแบบไลฟ์แบนด์เราต้องการบันทึกพร้อมกันทั้งหมดเลยเราจะต้องมี input อย่างน้อยเนี่ยนะครับผมมองว่าต้องมี8ขึ้นไปอ่ะยิ่งเรามีอินพุตเยอะ1 instrument เนี่ยนะครับมันก็จะต่อ1 input นั่นเองนะครับร้องก็1 in กีตาร์ก็1 in และเพราะฉะนั้นลองคำนวณดีๆว่าเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าบางคนบอกว่าผมไม่ต้องการเลยครับผมมีแค่กีตาร์ตัวเดียวหรือผมไม่อัดดนตรีครับผมจะอัดแค่เสียงร้องเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าอัดแค่เสียงร้องเนี่ย2 in 2 out เหลือเฟือครับแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเรามี input น้อยเนี่ยขนาดของ audio interface มันก็จะเล็กด้วยนะครับก็น้ำหนักเบาลงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้จำนวน input output เยอะนะครับขนาดมันก็จะใหญ่ยาวแล้วพกพาไปไหนไม่สะดวกนะครับมันก็ต้องตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเลือกจำนวน input นะครับให้เหมาะกับงานของเราด้วยนะครับที่สำคัญยิ่ง input เยอะราคาก็จะโหดตามไปด้วยนะจ๊ะและข้อที่5นะครับนั่นก็คือของแถมนะครับที่แต่ละแบรนด์เนี่ยที่จะให้มาไม่เหมือนกันนะครับบางที่เนี่ยนะครับเขาแถมในส่วนของโปรแกรมทำเพลงมาเลยนะครับเช่นแถม Ableton Live แถม Cubase พร้อมกับกล่อง Audio Interface เลยก็มีเหมือนกันแถมเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญแถมปลั๊กอินอันนี้ก็เคยเจอเหมือนกัน
ันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันเนอะแล้วแต่แบรนด์ก็ลองศึกษาดูดีๆแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเราอยากจะได้สักตัวนึงนะครับเอาแบบรูปร่างเล็กกระทัดรัดราคาไม่แรงมีฟังก์ชันครบผมแนะนำเนว่าอูโน่นั่นเองนะครับจากทางค่าย ESI นั่นเองนะครับมันเจ๋งนะครับมันเล็กมากๆและที่สำคัญนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับมันขนาดเท่าฝ่ามือผมนี่เองนะครับจะพกไปไหนสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับจะเอาไปอัดบ้านเพื่อนเอาไปอัดที่สตูดิโอคนอื่นมันพกพาไปไหนมันง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันมีนะครับช่อง input ตรงนี้นะถึง2 input นะจะเหมาะกับงานที่แบบว่าเป็นแบบอัดเสียงร้องเนอะหรืออัดเป็น multi track เนี่ยก็คืออัดดนตรีแยกกันอย่างเช่นอัดกีตาร์ไปแท็กนึงก่อนแล้วก็ค่อยอัดเสียงร้องอีกแท็กนึงก็ได้หรือจะอัดพร้อมกันก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้นะครับลายแรกเลยเนี่ยครับมันก็จะเป็นลาย instrument เนอะแล้วก็จะเป็นลายไมค์ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็น combo jack เลยนะครับช่องเดียวเสียบได้นะครับถึง2รูปแบบนั่นเองนะครับแล้วอีกช่องนึงตรงนี้นะครับ high C นั่นเองนะครับก็คือเป็นลาย instrument หรือว่าเป็นช่องสาย TRS นั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบใส่แจ็คกีตาร์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของรู headphone ครับให้ฟังหูฟังได้แล้วก็ตรงนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยบาง audio interface นะครับที่เป็นขนาดไซส์เล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มีในส่วนของ Phantom 48ก็คือการจ่ายไฟให้กับตัวไมค์คอนเดนเซอร์นั่นเองแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีด้วยครับสามารถจ่ายไฟเลี้ยงนะครับให้กับไมค์คอนเดนเซอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยมีปุ่มเกนนะครับให้ปรับอิสระแยกจากกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่ม Volume Output ตรงนี้ให้ด้วยนะครับคอนเน็กสายง่ายมากๆเลยนะครับเป็นแบบ USB Type C นะครับเป็นแบบ 3.1 นะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วสุดๆเลยนะครับรองรับทั้ง Mac แล้วก็ Windows เลยนะครับพวก iPad เนี่ยก็รองรับเหมือนกันนะแล้วก็ส่วน Output ของเขานะครับจะเป็นแบบสัญญาณ RCA นั่นเองนะครับก็คือเป็นสายแบบขาวแดงตรงนี้สามารถต่อเข้ากับลำโพงได้เลยนะครับบอดี้นะครับจะเป็นบอดี้แบบพลาสติกเบานะครับแต่ว่ายังคงความคงทนน่าใช้งานสุดๆเลยที่สำคัญตัวนี้นะครับไม่ต้องลงไดเวอร์เสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยแล้วก็มีโปรแกรมแถมให้คุณเนี่ยเพียบเลยครับมีซอฟต์แวร์แถมให้ด้วยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาแถมอะไรบ้างครับจะมีในส่วนของ Bitwig Studio 8นั่นเองนะครับโปรแกรมทำเพลงใช่ไหมครับแล้วก็จะมีค่าย Steinberg Web Lab นะครับเป็นแบบ LE Audio Edition License นะครับก็จะมีเป็น Cubase แบบ Basic นะ LE สามารถใช้ได้นะครับทั้ง iPhone แล้วก็ iPad ด้วยแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ InTone 2นะครับ ESI Edition นะครับ by Audify นะครับแล้วก็จะมี Subscription นะครับ to Jack Chip Virtual Studio 3เดือนนะครับแล้วก็สามารถอัพได้ถึง 9,000 มินิทหรือว่า 9,000 นาทีนั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับมันมีระบบในส่วนของ Loopback เนื้อสามารถบันทึกเสียงนะครับแยกกับเสียงใน Audio ได้เป็นแบบแยกแท็กได้เลยนะเหมาะกับสายสตรีมมิ่งหรือว่าใครที่อยากจะทำงานพอดแคสต์นะครับอยากจะบันทึกเสียงนะครับแยกจากกันเนี่ยก็สามารถทำได้ที่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวเนี้ยเชื่อหรือเปล่ามันแค่ 1,990 บาทนะครับมันถูกมากๆนะถือว่าเป็น audio interface ที่มีคุณสมบัติครบครันเลยนะครับมี input ที่ต้องการมี body ที่เล็กกระทัดรัดนะครับมันสามารถมีความละเอียดนะครับบันทึกได้ถึง24บิตแล้วก็มี sample rate ถึง 196K Hz นั่นเองนะครับโอ้โหมันบันทึกได้ละเอียดมากๆเลยนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมชิงลิงก์ไปให้ข้างล่างละกันนะครับหรือว่าลองไปดูที่ร้านนะครับ CT Music Thailand ก็ได้นะครับร้านนี้เขาขายตัวนี้อยู่ราคาถูกที่สุดในประเทศเลยลองไปดูกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือการสอนใช้งานนะครับ Audio Interface แล้วก็การป้ายยาเนอะมีว่า Uno นะครับใครที่อยากใช้งาน Audio Interface ราคาคุ้มๆแบบนี้นะครับลองไปจัดกันได้เลยนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากจะแชร์เชิญได้เลยนะครับแล้วก็ขอคนละ1ไลค์ด้วยใครอยากสนับสนุนช่องนะครับสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเดือนละ100บาทสิทธิพิเศษนะครับได้ดูคลิปวิดีโอสอนพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นถึงจะดูได้นะครับแล้วก็จะมีแซมเปิลนะครับเป็นลูปเสียงเอาไปใช้ในการทำเพลงได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะเรียนทำเพลงนะครับก็สามารถสมัครมาได้เลยนะครับที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้วันนี้ผมตองพะโล้ลาไปก่อนสวัสดีครับ